หลายคนตั้งคำถามค่ะว่าเราจะลงทุนอย่างไรดีให้เซอร์อินเมนแล้วไม่ go away นะคะอย่างน้อยพอร์ตของเราน่าจะพอประคองสถานะในช่วงเวลาแบบนี้ได้นะคะมาเจาะลึกกันสักหน่อยนะคะท่ามกลางความผันผวนแล้วก็วันนี้มีตัวเลขสำคัญที่จับตาคือเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยนะคะพูดคุยพร้อมกันกับดร.ธนพลศรีทัยพงศ์ค่ะผู้จัดการกลยุทธ์การลงทุน SCB CIO สวัสดีค่ะดร.แบงค์ค่ะดร.แบงค์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณวิทย์คุณเฟิร์นและท่านผู้ฟังทุกท่านครับดร.แบงค์ครับตอนนี้โลกสั่นสะเทือนพอสมควรนะครับเรื่องของการปรับฐานลงแรงนะครับของหุ้นสินทรัพย์เสี่ยงแบบนี้นะครับดร.มองนะครับว่าประเมินความเสี่ยงในการที่เขาจะมีการปรับฐานการปรับตัวจากตรงนี้นะครับไปสู่อนาคตอันใกล้อย่างไรบ้างครับครับเราก็ต้องยอมรับกันแล้วนะครับว่าตอนนี้ดัชนีตลาดหุ้นหลักๆทั่วโลกเนี่ยเกือบทุกดัชนีตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ตลาดขาลงกันแล้วนะครับอย่างตัว Nasdaq เนี่ยลงมา year to date เนี่ย 20% นะครับก็นำโดยพวกหุ้นเทคนะครับแล้วก็หุ้นที่เป็นลักษณะหุ้นสไตล์ growth นะครับที่ลงมานับแต่จริงๆตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับทยอยลงมาเรื่อยๆนะครับจากความกังวลเรื่องที่เฟดเริ่มขึ้นดอกเบี้ยรุนแรงนะครับก็ดีกับความกังวลล่าสุดก็เป็นเรื่องของพวกเศรษฐกิจชะลอนะครับบอนด์ยิลด์ที่พุ่งสูงขึ้นมากเลยนะครับนับตั้งแต่ต้นปีนะครับรวมไปถึงสงครามในยูเครนที่ยังยืดเยื้ออยู่แล้วก็ล่าสุดมีเรื่องผลกระทบจากการล็อกดาวน์ในจีนที่คาดกันว่าน่าจะกระทบต่อซัพพลายเชนทั่วโลกกันนะครับมองไปข้างหน้าเนี่ยนักทุนเริ่มมองเห็นโอกาสการเกิด recession ใน 1-2 ปีข้างหน้าบ้างขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นทั้งสิ้นนะครับถ้าตอบว่าการปรับฐานรอบนี้จะจบยังไงและตลาดหุ้นโลกจะฟื้นจากอะไรเนี่ยเราก็ต้องดูกันก่อนนะครับว่ามันมีปัจจัยอะไรที่จะล้างปัจจัยลบที่กล่าวไปตอนต้นได้นะครับแล้วก็ไอตัวbearish sentiment ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างที่พอที่จะล้างตัวนั้นออกไปได้เรามองกันอย่างนี้นะครับว่ามันพอมีปัจจัยที่คาดเดาได้2ข้อและปัจจัยที่คาดเดาได้ยากนะครับ2ข้อนะครับส่วนที่เราพอคาดเดาได้ก่อนเนี่ยนะครับ2ข้อแรกคือเรื่องเงินเฟ้อดอกเบี้ยแล้วก็เรื่องสงครามแล้วก็การล็อกดาวน์ในจีนนะครับเงินเฟ้อดอกเบี้ยเนี่ยมองสั้นๆว่าเงินเฟ้อเนี่ยควรจะต้องพีคใน Q2 นี้แล้วแหละนะครับตัวเลขเงินเฟ้อที่จะประกาศสหรัฐเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเริ่มเห็นการชะลอลงนะครับนับตั้งแต่ช่วงระยะข้างหน้าเป็นต้นไปนะครับคิดว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ย aggressive ไปมากกว่านี้นะครับที่อัตราดอกเบี้ยสิ้นปีประมาณนะครับ terminal rate เนี่ยประมาณสัก 2.5 ถึง 2.75% นะครับคือควรจะต้องเป็นระดับประมาณนี้นะครับตรงปัจจัยที่พอคาดเดาได้เนี่ยเรายังมองดีนะครับว่าตัวตลาดเนี่ยน่าจะเริ่มซึมซับเรื่องความเสี่ยงของเงินเฟ้อและดอกเบี้ยไประดับนึงละนะครับเราคิดว่าการประชุมรอบหน้าเนี่ยในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมเรามีมุมมองว่าเขาเนี่ยเฟดเนี่ยน่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีกสักประมาณ 0.5% นะครับการขึ้น 0.75 เนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อจะเริ่มชะลอนะครับแล้วก็การขึ้นระดับนี้จริงๆถือระดับ 0.5 เนี่ยถือว่าค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับสถิติในอดีตนะครับเรามองไปที่การขึ้นดอกเบี้ย end rate ที่ประมาณ 2.5% นะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งปีที่ขึ้นแบบนี้เนี่ยคิดว่าจะโอเคต่อตลาดนะครับงั้นตรงนี้เรามองว่าปัจจัยเนี่ยยังพอที่จะทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยถ้า price in เรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยน่าจะเริ่ม stable ได้บ้างนะครับปัจจัยที่2คือเรื่องสงครามแล้วก็ล็อกดาวน์ในจีนนะครับจริงๆเรามองว่า Q2 เนี่ยน่าจะเป็น Q ที่พีคของเรื่องราวละไม่น่าจะแย่ไปกว่านี้นะครับจริงๆเนี่ยเรื่องสงครามมันน่าจะผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปแล้วตั้งแต่เดือนก่อนจะได้ซ้ำนะครับจะมีการยิงกันอยู่เนี่ยแต่เราสังเกตว่าผลกระทบต่อตลาดเนี่ยเริ่มจะน้อยลงแล้วนะครับกลับกันในเรื่องการล็อกดาวน์ของจีนที่เป็นประเด็นล่าสุดเนี่ยเพราะว่าจีนเนี่ยคนก็จะตกใจกันว่าโอ้โหปีนี้มันขึ้นปีที่3แล้วนะที่เราอยู่กับโควิดเนี่ยนะครับแต่ยังใช้มาตรการซีโร่โควิดยังปิดเมืองอยู่เลยนะฮะมันจะทำให้จีนซึ่งเป็นเศรษฐกิจขนาดอันดับ2ของโลกตอนนี้เนี่ยกระทบส่งผลกระทบต่อ supply chain นะครับก็เลยเกิดเป็นตัว inflation spiral เงินเฟ้อยิ่งหนักขึ้นไปหรือเปล่าเพราะว่าการขนส่งสินค้าที่ขาดแคลนอยู่แล้วก็จะทำให้กระทบมากยิ่งขึ้นนะครับแต่นะเรามองว่าสุดท้ายเรื่องสงครามกับ lockdown เนี่ยมันควรจะต้องเป็นลักษณะ one off นะครับคือส่งผลกระทบหนักๆในช่วง Q2 หลังจากนี้ไปเนี่ยคิดว่ามันไม่น่าจะส่งผลกระทบมากแล้วนะครับเพราะว่าสงครามเนี่ยสักวันมันต้องมีวันยุตินะครับจะยึดยูเครนจะทำอะไรเนี่ยมันต้องมีวันยุตินะครับเพราะเศรษฐกิจรัสเซียคงจะรับผลกระทบหนักๆแบบนี้ไปตลอดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นจุดที่เรามองว่าจุดพีคน่าจะจบในช่วง Q2 แล้วก็ปิดเมืองของจีนเหมือนกันนะครับจะปิดอะไรก็ปิดไปแต่ว่าเชื่อว่าจีนเนี่ยปิดไปตลอดการไม่ได้แน่ๆนะครับเพราะประชากรก็ต้องมีการใช้ชีวิตแล้วก็เศรษฐกิจต้องเดินต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าผลกระทบหลังจากนี้เนี่ยต่อให้มันมีอยู่นะครับจะไม่รุนแรงเท่า Q2 ละเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเรื่องเงินเฟ้อดอกเบี้ยสงครามแล้วล็อกดาวน์เราเชื่อว่าเลวร้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่ตลาดจะ price in เนี่ยน่าจะจบที่ Q2 นะครับแต่อีก2ปัจจัยเนี่ยก็คือปัจจัยที่เรามองว่าอันเนี้ยยากที่จะคาดเดาแล้วนะครับอีก2ข้อคือเรื่อง EPS downgrade แล้วก็การเกิด recession นะครับจะเป็นลักษณะที่ส่งผลต่อตลาดลักษณะ binary เลยนะครับถ้าเกิดออกมาไม่ดีเนี่ย
ตลาดจะเลือกทางลงต่อก็ได้นะครับนับจากวันนี้นะครับแสดงว่าการปรับฐานเนี่ยจะยังไม่จบนะครับก็ประเด็นแรกนะครับก็คือตัว EPS downgrade เนี่ยนะครับเราเห็นแล้วนะครับว่า Fed ทํา QT นะครับก็คือดูสภาพคล่องกลับนะครับเริ่มแล้วนะครับเดือนนี้นะฮะทยอยทําไปเรื่อยๆนะครับตัว index target หลักๆเนี่ยคอนเซ็ปต์คร่าวๆมันคือการเอา PE คูณ EPS ถูกไหมครับตัว PE เนี่ยมันโดน delay นะครับโดนกดลงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีมาแล้วนะครับจากการที่ขึ้นดอกเบี้ยทำ QT นะครับถ้า EPS ยังลงอีกเนี่ยนะครับ PE คูณ EPS เท่ากับ index target ถูกไหมครับจะเห็นภาพนะครับ PE ก็ลง EPS ก็ลงเพราะนั้น index ที่ปรับฐานลงมารอตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือจุด Black Swan ที่เรากำลังจับตาดูกันว่าการดาวเกรดในช่วง Q2 Q3 ที่จะออกมาเนี่ยจะมีมากน้อยเท่าไหร่นะครับคืออาการที่น่ากลัวหลังจากนี้คือการที่ Analyst เริ่มออกมาปรับ Earning และ EPS ดาวเกรดกันมากๆนะครับยิ่งตลาดคาดว่าจะปรับลงมากเนี่ยดัชนีก็มีสิทธิ์ลงต่อได้มากเช่นกันนะฮะงั้นตัวนี้คือจุดที่ยากที่จะคาดเดาเลยแหละว่า Q2 Q3 ไปเนี่ย EPS จะโดนดาวเกรดเท่าไหร่นะครับเพราะมันเกิดสงครามเกิดล็อกดาวน์ในจีนนะครับเศรษฐกิจเริ่มชะลอแบบนี้มันก็จะพัวไปเป็นถึงโอกาสในการเกิด recession นะครับเราเริ่มเห็นเซอร์เวย์หลายที่เนี่ยบ่งชี้โอกาสการเกิด recession มากขึ้นในช่วงปีถึง2ปีข้างหน้าโอกาสในปีนี้เราเชื่อว่ายังน้อยเลยแหละนะครับคิดว่าไม่เกิดนะครับเพราะว่าตลาดแรงงานยังคงดีแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าปีหน้าหรือปีถัดไปเนี่ยมันก็เริ่มมีโอกาสเกิดขึ้นแล้วนะครับสัญญาณ inverted yield curve ในช่วงต้นเดือนเมษายนก็เคยบ่งเกิดขึ้นช่วงสั้นๆนะครับและมักจะเป็นตัวสถิติที่บอกว่าเดี๋ยวอีก12ถึง24เดือนข้างหน้าเนี่ยโอกาสการเกิดrecession หรือ technical recession เนี่ยมีมากขึ้นแบบนี้นี่ก็จะเป็น black swan เช่นกันนะครับว่าโอ้คนไม่คิดว่าเศรษฐกิจถดถอยมันจะมาเร็วขนาดนี้นะครับเพราะเราเพิ่งฟื้นตัวจากวิกฤตโควิดกันไปหมาดๆนี่เองนะครับเพราะ2ปัจจัยนี้คือปัจจัยที่ทำให้ตลาดปีนี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่คาดเดาได้ยากนะครับแต่เราก็มองนะครับว่าโอกาสการฟื้นตัวเนี่ยมันจะต้องหวังพึ่งจาก2ปัจจัยที่คาดเดาได้นะครับคือเรื่องเงินเฟ้อดอกเบี้ยการล็อกดาวน์ที่จะไม่แย่ไปกว่านี้นะครับค่ะทีนี้ถ้าดูแล้วน้ำหนักเท่ากันเลยคือหมายถึงว่ามีทั้งปัจจัยเดาได้แล้วก็น่าจะจบเร็วในไตรมาส2ปัจจัยก็คือเงินเฟ้อดอกเบี้ยกับล็อกดาวน์ในจีนแต่ก็มี2ปัจจัยที่คาดเดาไม่ได้และจะส่งผลเชิงลบทั้งตัว EPS downgrade กับตัว recession เนี่ยถ้าผู้ลงทุนในวันนี้ฟังอยู่ค่ะดร.แบงค์อยากจะแนะนำยังไงว่าในเมื่อเราเห็นตลาดลงมาขนาดนี้แล้วลงทุนสินทรัพย์อะไรได้บ้างเพื่ออย่างน้อยเซอร์เมย์เราไม่ go away ไปเนี่ยแหละค่ะครับรับมืออย่างไรนะครับในช่วงตลาดที่เรียกได้ว่าเป็นตลาดขาลงแล้วก็เซลล์อินเมย์เนี่ยปกติเดือนนี้เป็นเดือนที่นักทุนกังวลกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับว่ามักเกิดปรากฏการณ์ที่มีการเซลล์ออฟกันนะครับปีนี้ปีพิเศษอีกนะครับสงครามก็มีดอกเบี้ยก็มี QT ก็ทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำกันยังไงกันดีนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะนำเสนอเป็น3ไอเดียง่ายๆนะครับบนกลยุทธ์นะครับอันแรกในเรื่องของกลยุทธ์สินทรัพย์เสี่ยงในตลาด Public Exchange นะครับตลาดหุ้นทั่วไปนะครับอันที่2คือกลยุทธ์ที่อาจจะแนะนำเป็นตัวผลิตภัณฑ์ตัว private asset นะครับที่น่าจะเข้ามาตอบโจทย์มากขึ้นส่วนที่3จะเป็นการแนะนำการทำ structure product นะครับเป็นการออกแบบนะครับตัวเครื่องมือการลงทุนที่อ้างอิงไปกับตัวหลักทรัพย์อ้างอิงที่มันจะมีวิธีการในการไอเดียในการคิดในการทำตัว structure product ที่ตอบรับกับตลาดในช่วงนี้นะครับมาตัวสไลด์แรกนะครับขออนุญาตขึ้นสไลด์ตัวที่1 นะครับเป็นการฉายภาพให้เห็นนะครับว่าเซลล์อินเมย์เนี่ยเราพูดสั้นก่อนว่าต้องกังวลไหมสถิติตรงนี้เนี่ยเชื่อว่าanalyst หลายท่านเนี่ยพูดไปเยอะละว่าจริงๆปรากฏการณ์เนี่ยไม่น่ากังวลนะครับมันเป็นสถิติที่บอกว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยมักมีความผันผวนสูงแต่จริงเนี่ยเราดูสถิติย้อนหลัง20ปีนะครับมักจะปิดบวกได้เสมอนะครับก็เป็นอะไรที่เราบอกนี้นะครับว่าดูจากดัชนีหลักอย่าง S&P 500เนี่ยไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยเป็นเดือนที่ความผันผวนเยอะจริงแต่ว่าสถิติบอกว่าส่วนใหญ่ปิดบวกได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราควรจะ stay invest นะครับแต่ถามว่ามันจะ stay invest กับเซกเตอร์อะไรล่ะนะครับก็ไปที่สไลด์ที่2นะครับไอ้สไลด์แรกเนี่ยเราตอบคำถามนะครับว่าเซลล์อินเมย์ไม่กังวลนะนะครับแล้วสไลด์ที่2เนี่ยจะแสดงให้เห็นว่าโอเคถ้าจะ stay invest กับเซกเตอร์ไหนเนี่ยแล้วไปรอดในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยนะครับ year to date เนี่ยเราดูเรา ETF นะครับ exchange traded fund เนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มเซกเตอร์ของหุ้นสหรัฐของแต่ละเซกเตอร์เนี่ยมาดูเลยนะครับว่า year to date นะครับจากต้นปีมาเซกเตอร์ที่พอไปไหวเนี่ยคืออะไรนะครับคำตอบคือกลุ่ม energy กลุ่มเดียวเลยนะครับเส้นสีเขียวด้านบนนะครับที่ยังคงบวกแล้ว outperform ดัชนี S&P ได้ค่อนข้างดีนะครับ year to date เนี่ยถ้าลงทุนในกลุ่มหุ้นที่เป็น energy หรือเป็นพวกลักษณะเป็น value cyclical หน่อยเนี่ยนะครับก็ยังพอที่จะมี performance ที่ค่อนข้างดีสวนตลาดได้นะครับในขณะที่ดัชนีหลักๆอย่าง S&P Nasdaq เนี่ยลงไปประมาณ 10-20% แล้วนะครับก็หลักๆเนี่ยเราจะมองกันแบบนี้นะครับว่ากลุ่มที่มองไปข้างหน้าน่าจะยังพอมีโมเมนตัมไปต่อในช่วงสั้นเนี่ยนะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่ยึด
ตีมที่บอกนะว่าเป็นลักษณะ cyclical และ value หน่อยนะครับเพราะว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ย PE ไม่ค่อยสูงนะครับอธิบายไปเมื่อตอนต้นชั่วโมงแล้วว่า PE โดน delay นะครับเฟดทำ QT เนี่ยยังไง PE มันโดนกดลงจากเดิมนะครับจากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแน่ๆละนะครับ EPS เนี่ยเป็นตัวที่จะตามกันต่อนะว่าจะมีเซอร์ไพรส์เป็นดาวเกรดหรืออัปเกรดนะครับตัวนั้นแหละนะครับ value cyclical หุ้นกลุ่มนี้ PE เขาไม่ค่อยแพงมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการโดนดีเลย์เนี่ยต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นจะปรับลงไม่ค่อยมากนะครับในช่วงตลาดขาลงแต่ปีนี้เป็นปีพิเศษปีคอมโมดิตี้นะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันนะครับเอเนอร์จีนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นแมทเทียลอะไรพวกนี้พอไปไหวนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ช่วงสั้นๆในกลุ่มนี้โมเมนตัมดีนะครับแล้วก็กลุ่มที่รับผลกระทบหนักเลยอย่างที่ปรากฏอยู่จะเป็นกลุ่มพวกเทคโนโลยีคอน sumer discretionary นะครับพวกหุ้นอินเทอร์เน็ตหุ้นแพลตฟอร์มหุ้นhigh growth พวกเนี้ยโดนปรับฐานกันเยอะนะครับยังไงท่านผู้ชมลองไปติดตามรายการ Well In Depth เมื่อวานนะครับเรามีการพูดรายละเอียดไปด้วยนะครับในเรื่องการเจาะลึกหุ้นเทคนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เราคิดว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ลำบากหน่อยนะฮะก็มองนะครับว่าช่วงครึ่งหลังปีเนี่ยนะครับโอกาสการลงทุนเนี่ยถ้าจะลงทุนหุ้นโลกยังคงอยู่ในกลุ่มที่ลักษณะเป็นสไตล์ที่อาจจะ defensive หน่อยๆนะฮะเป็นกลุ่มประมาณเช่นกลุ่ม Consumer Staple จะเห็นนะครับว่า performance เนี่ยก็ยังคง อยู่เหนือ S&P 500ได้ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะยังไม่ได้บวกมากตอนนี้แต่ว่าโมเมนตัมช่วงต่อไปเนี่ยถ้าเศรษฐกิจเริ่มชะลอเนี่ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่พอไปต่อได้นะครับน่าจะพอไปไหวกับช่วงที่เป็น slow growth กับ high inflation ได้นะครับอีกตัวนึงคือในเรื่องของตัวไอเดียที่2นะครับในเรื่องของตัว private asset นะครับเราเคยพูดกันไปแล้วนะครับในตัวสไลด์หน้า3นะครับขออนุญาตขึ้นรายละเอียดนะครับสำหรับนักทุนที่จริงๆอาจจะยังไม่ใช่โซลูชันสำหรับนักทุนทุกคนในวันนี้นะครับก็จะเป็นการลงทุนที่ยังคงจำกัดปัจจุบันนะครับบนกรตเนี่ยจำกัดอยู่เฉพาะนักทุนที่เป็นลักษณะ ultra high net worth อยู่นะครับแต่ว่าเราแนะนำอย่างนี้นะครับว่า private asset เนี่ยเป็นแอสเซทอีกตัวหนึ่งที่เราอยากจะให้นักทุนเนี่ยเริ่มทำความรู้จักนะครับนักทุนไทยเนี่ยต้องเริ่มทำความรู้จักตัวนี้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าอย่างตัวตลาดที่เป็นลักษณะตลาดขาลงอย่างปีนี้เนี่ยตัว private asset เนี่ยถ้าเราเลือกกระจายการลงทุนเพิ่มน้ำหนักอยู่ในพอร์ตเราเนี่ยพอเราทำ run back test ของเราจะเห็นเลยว่าตัวค่าความผันผวนแล้วก็ drawdown ของพอร์ตเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับเพราะว่าตัว private asset เนี่ยเขาจะไม่ได้รับผลกระทบเรื่องความผันผวนราคานะครับเท่าไหร่แล้วก็ได้รับผลกระทบน้อยมากในเรื่อง greed and fear จากในตลาดนะครับถือเป็นสินทรัพย์ที่มีการเติบโตค่อนข้างสูงมากนะครับตัวอย่าง private asset ที่เราสามารถเลือกลงทุนได้เนี่ยมันเหมือนใน public asset ทั่วไปที่ลงทุนอยู่ในที่จดทะเบียนในตลาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น private equity นะครับอย่างที่ปรากฏอยู่ในสไลด์นะครับ private debt private credit นะครับหรือ private real estate นะครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับถ้าเป็นการลงทุนในหุ้นนอกตลาดหลักทรัพย์มันคือ private equity นะครับแล้วก็การลงทุนลักษณะที่คล้ายๆกับลงทุนในตราสารหนี้เอกชนนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ลงทุนโดยตรงนะครับเหมือนหุ้นกู้เนี่ยนะครับแต่ไปลงทุนผ่านการปล่อยหุ้นกู้การปล่อยกู้โดยตรงแทนนะครับก็คือ private credit หรือ private debt เนี่ยก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับหรือจะเป็น private real estate ก็เช่นกันนะครับเป็นการลงทุนในอสังหาที่ไม่ได้ list ในตลาดนะครับจะเป็นการลงทุนในลักษณะที่เราเป็นแค่กึ่งเจ้าของโปรเจกต์นะครับเข้าไปบริหารเองนะครับหรือซื้อที่ดินมาเพื่อพัฒนานะครับมีหลายรูปแบบให้เลือกเช่นกันตัว private asset เนี่ยเป็นโซลูชันที่ค่อนข้างดีมากสำหรับนักทุน ultra high net worth ในปัจจุบันนะครับและเชื่อว่าจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆในอนาคตนะครับก็เป็น asset class อีกตัวหนึ่งนะครับที่ตอนนี้มีหลายๆบริษัทเริ่มนำเข้ามานำเสนอกลุ่มลูกค้า ultra high net worth แล้วนะครับก็เชื่อว่าเทรนด์ตัวนี้จะอยู่ต่อไปและอุตสาหกรรมนี้จะยังมีการเติบโตในไทยอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นสิ่งที่อยากให้นักทุนศึกษากันมากขึ้นไอเดียที่3ไอเดียสุดท้ายนะครับขออนุญาตขึ้นสไลด์หน้าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวนะครับ structure product นะครับ structure product เนี่ยนักทุนตัวหลายๆตัวเนี่ยนักทุนเริ่มเห็นภาพกันมากขึ้นแล้วอย่างตัวที่แฟนรายการ Standard Wealth เนี่ยเริ่มจะคุ้นกันบ้างคือตัวผลิตภัณฑ์ structure product ที่เรียกว่า knock in knock out นะครับมันเป็นโน้ตลักษณะหนึ่งนะครับอย่างที่รายละเอียดปรากฏอยู่นะครับที่นะครับผลตอบแทนเขาเนี่ยอ้างอิงกับตัวดัชนีหรือเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงอะไรก็ได้นะครับนักทุนสามารถเลือกลงทุนได้ตามวิวของตัวเองนะครับคือตัวหลักการเลือก structureproduct นะครับอย่างตัว Gigo ที่เราคิดว่าน่าจะเป็นโซลูชันในเรื่องของตลาดขาลงตลาดซึมๆไซด์เวย์แบบนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าตัวอัตราการจ่ายผลตอบแทนเนี่ยเขาจะอ้างอิงกับตัวดัชนีนะครับคือหรือหลักทรัพย์คือถ้าเรามีวิวที่ชัดเจนว่าตัวหลักทรัพย์ตัวนั้นเนี่ยจะไม่ลงไปลึกไปกว่านี้แล้วนะครับป
ัจจุบันเนี่ยปรับฐานกันลงมาเนี่ยหุ้นโลกเนี่ย 10-20% อย่างตัวหุ้นเทคเนี่ยราคาลงมาเยอะแบบนี้เนี่ยจะเริ่มมีคูชั่นนะครับหรือเราเรียกระดับ knock in level นี่ค่อนข้างลึกนะครับแบบนี้เนี่ยจะค่อนข้างมีเป็นดีลที่น่าสนใจเพราะว่าจะจ่ายดอกเบี้ยได้เยอะแล้วก็ความเสี่ยงหลังจากนี้ไปเนี่ยถ้าถือการลงทุนเนี่ยจะน้อยนะครับเรามองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การลงทุนในช่วงนี้นะครับเป็นโซลูชั่น1นะครับตัวหุ้นเนี่ยเราเลือกได้หมดเลยนะครับว่าเราจะลงทุนลักษณะหุ้นสไตล์ไหนชอบอะไรนะครับอย่างตัวหุ้นที่เราแนะนำช่วงนี้จะเป็นลักษณะเราเลือกหุ้นลักษณะที่เป็นกรุ๊ปนึงก็จะเป็นพวกหุ้นเทคไปเลยเพราะหุ้นเทคเนี่ยปรับฐานลงมาลึกมากนะครับมันจะลงไปลึกๆมากๆหลังจากนี้เนี่ยถ้าไม่เกิด recession นะครับก็คิดว่าคงไม่ลึกไประดับโอ้โหประมาณ 20% เนี่ยคงยากละนะครับแบบนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับเลือกพิกหุ้นในดัชนี Nasdaq ที่ลงมาเยอะๆแบบเนี้ยมาทำกิโก้นะครับนักทุนเนี่ยถ้ามีวิวชัดนะครับแล้วก็มีกลยุทธ์ที่อยากออกแบบความเสี่ยงและรับผลตอบแทนได้เองเนี่ยตัวสตรัคเจอร์โน้ตพวกนี้น่าสนใจนะครับคอนเซปต์จริงๆมันจะมีคำที่เราต้องศึกษากันนิดๆหน่อยๆนะครับเรื่องราคาใช้สิทธิ์ระดับราคา knock in knock out แต่ว่าคอนเซปต์ง่ายๆที่ผมให้ไว้นะครับคือนะครับเลือกหุ้นที่ใช่ในราคาที่ชอบได้และกำหนดรูปแบบการรับผลตอบแทนและความเสี่ยงได้เองครับหุ้นที่ใช่ในราคาที่ชอบตัวเนี้ยสำคัญนะครับนักทุนมีคอนเซปต์ตรงนี้มีวิวที่ชัดนะครับเช่นเขาตามหุ้นตัวนี้มานานเนี่ยเขารู้ลักษณะอาการของหุ้นแบบนี้ได้ดีเนี่ยแบบนี้เนี่ยเอาวิวของนักทุนมาผนวกกับการสร้างสตรัคเจอร์โปรดักต์นะครับตัวกิโก้เนี่ยจะช่วยออกแบบนะครับความเสี่ยงและผลตอบแทนของนักทุนได้นะครับเราไม่ต้องพายเรือไปกับตัวกระแสน้ำในมหาสมุทรที่เชี่ยวกรากอย่างในปัจจุบันก็ได้นะครับถ้าเราเทควิวตรงนี้ชัดนะครับแล้วเราออกแบบความเสี่ยงได้เองตรงนี้ถึงบอกว่าเป็นตัวหนึ่งที่ให้โซลูชันในช่วงตลาดพันผวนตลาดขาลงแบบนี้ได้ค่อนข้างดีนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวพวกชาร์ฟินโนดละนะครับพวกที่กำหนดกลุ่มเป้าหมายนักทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงมากๆไม่อยากให้ผลตอบแทนติดลบมากนะครับมีการการันต์เขาเรียกว่าปกป้องเงินต้นบางส่วนอย่างเงี้ยก็สามารถออกแบบได้นะครับแบบนี้เนี่ยเป็นโซลูชันการลงทุนที่นักทุนไทยเนี่ยอาจจะต้องเริ่มทำความเข้าใจมากขึ้นนะครับตลาดเรามีความคอมเพล็กซ์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งตลาดโลกตลาดไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์การลงทุนแบบนี้เนี่ยตอบโจทย์เป็นอย่างยิ่งครับในช่วงที่ตลาดเป็นแบบนี้แล้วก็ directional product เนี่ยครับคือผลิตภัณฑ์การลงทุนพวกกองทุนรวมทั่วไปเนี่ยอาจจะเล่นได้ยากในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นสตรัคเจอร์จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ครับเป็นไอเดียเพิ่มเติมจะเปิดโลกทัศน์มากกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เราอาจจะไม่คุ้นชินกันด้วยดร.แบงค์ทีนี้อยากให้ฝากทิ้งท้ายแบบนี้ครับถึงแม้สภาพการตลาดเป็นแบบนี้นะครับแต่หลายคนก็บอกว่า don't stop invest stay invest กลยุทธ์ที่เราจะเดินหน้าฝ่ามรสุมในครั้งนี้ดร.แบงค์มีข้อแนะนำอย่างไรให้กับนักลงทุนผู้ชมเราบ้างครับครับก็กลยุทธ์การลงทุนปีนี้นะครับเราต้องบอกว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างยากอย่างที่เราเรียนไปตอนต้นนะครับว่าปัจจัยบวกลบเนี่ยมันก็มีบวกลบๆกันตลอดเวลานะครับแล้วก็ยังมีตัวเหตุการณ์ข้างหน้าที่เราต้องเห็นนะครับการดาวเกรด EPS ลงแน่ๆนะครับแต่ว่าจะมากน้อยเท่าไหร่แล้วจะกระทบต่อ Index Target ประมาณไหนเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่เราต้องติดตามนะครับแต่เฉพาะหน้าเลยเนี่ยสรุปความเสี่ยงที่ต้องจับตาคือเรื่องของตัวเงินเฟ้ออย่างที่เมื่อต้นชั่วโมงคุณเฟิร์นก็บอกไปนะครับเรื่องราคาเงินเฟ้อราคาอาหารนะครับแล้วก็ตัวเลข CPI ที่จะประกาศเนี่ยในหลายๆภูมิภาคเนี่ยมันจะเริ่มชะลอลงหรือยังนะครับเพราะถ้ายังไม่ชะลอเนี่ยนะครับตลาดก็จะเริ่มมองแล้วเอ๊ะแล้วระดับการขึ้นดอกเบี้ยปัจจุบันเนี่ยยังเอาอยู่ไหมกับเรื่องเงินเฟ้อนะครับแต่เรามองกันแบบนี้นะครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยควรจะพีค Q2 นี่แหละนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยน่าจะเริ่มชะลอลงได้ละนะครับเป็นลำดับนะครับคือเงินเฟ้อปีนี้ทั้งปีดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับแต่ว่าคงไม่รุนแรงไปกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดในข้างหน้ายังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามนะครับเพราะหากประกาศเซียนกันมาทุกเดือนนะครับว่ามันจะปรับขึ้นไปได้อีกไหมนะครับซึ่งเบสเคสของเรามองว่าอาจจะไม่แล้วนะครับน่าจะสิ้นสุดเทอร์มินอลเรทที่ประมาณ 2.5-2.5% นะครับแต่ว่าปัจจัยที่ต้องจับตาเพิ่มเติมที่เรียนครับเรื่อง EPS downgrade แล้วก็โอกาสการเกิด recession เนี่ยว่ามันมาจริงหรือเปล่านะปัจจุบันเรายังไม่เห็นไซน์ที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าก็เป็นประเด็นนึงที่จะเป็น Black Swan ที่ทำให้ Index Target เนี่ยมันปรับลดลงได้อีกนะครับคือตลาดเนี่ยอาจจะลงต่อนะครับถ้ามันออกมาไม่สวยนะครับเหตุการณ์นึงที่เราจะต้องติดตามเพิ่มเติมคือเรื่องของภาวะตลาดหุ้นจีนด้วยนะครับเพราะว่าเชื่อว่านักทุนหุ้นไทยของเราหมายถึงนักทุนไทยที่เราลงทุนในหุ้นโลกเนี่ยเชื่อว่าเกือบทุกคนต้องติดหุ้นจีนมาตั้งแต่ปีก่อนนะครับเรามองกันแบบนี้นะครับว่าหุ้นจีนก็เป็นหุ้นตัวนึงที่จริงๆมองไประยะยาวเนี่ยเป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มี potential การเติบโตดีบริษัทจดทะเบียนเขาเนี่ยเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกอยู่แล้วนะครับแต่ช่วงสั้นเนี่ยเรามองความผันผวนในตลาดจีนเนี่ยยังไม่หมดไปนะครับผลกระทบการล็อกดาวน์เนี่ยน่าจะส่งผลกระทบต่อหุ้นจีนได้ต่อเนื่องนะครับ earning ในช่วง Q2 ที่ออกมาเนี่ยอาจจะแผ่วลงได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัมสั้นๆเรายังเชื่อว่าตอนนี้เรายังไม่แนะนำเพิ่มน้ำหนักหุ้นจีนเท่าไหร่
ครับยังมองไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าถ้าชอบหุ้นจีนเนี่ยต้องลงทุนยาวเป็นลักษณะ3ปี5ปีขึ้นไปถึงน่าสนใจนะครับแต่ถ้าการถือครองไม่เกิน1ปีเนี่ยเราเชื่อว่านักทุนเนี่ยอาจจะเลือกนะครับลงทุนเป็น structure note อย่างเช่นตัว Gigo หุ้นจีนเนี่ยน่าจะตอบโจทย์มากกว่าครับเพราะอย่างตัว Gigo เนี่ยลงทุนส่วนใหญ่นะครับ6เดือน1ปีเท่านั้นเองนะครับการลงทุนไม่ยาวมากแล้วเรากำหนดความเสี่ยงได้ดีแบบนี้เนี่ย risk reward ดีกว่าการเข้าไปลงทุนในกองหุ้นจีนตรงๆนะครับเพราะว่าอย่างเช่นตัวหุ้นเทคจีนปัจจุบันเนี่ยราคาลงมาเยอะมากนะครับเราเห็นภาพกันนะครับอย่างตัวหลายๆหุ้นหลายๆตัวลงมาครับตั้งแต่จุดสูงสุดเนี่ยลงมาต่ำสุดโอ้โห50-60% นะครับแบบนี้เนี่ย valuation น่าสนใจราคาน่าสนใจทำตัว Gigo product เนี่ยได้ราคาที่ดีและผลตอบแทนที่ดีเช่นกันดีกว่าการไปลงทุนในกองหุ้นจีนนะครับก็จะเป็นโซลูชั่นช่วงสั้นสำหรับนักลงทุนที่ยังชอบหุ้นจีนนะครับครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณดร.แบงค์มากนะคะครบถ้วนมากเลยสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับดร.แบงค์ครับครับก็หวังว่าจะเป็นไอเดียเพิ่มเติมในช่วงตลาดผันผวนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีดร.สวัสดีครับดร.ธนพลศรีธัญพงศ์นะคะซึ่งเป็นผู้จัดการกลยุทธ์การลงทุน SCB CIO นะคะแน่นอนค่ะว่าคุณผู้ชมพอเวลาผ่านไปมันจะมีความซับซ้อนหรือว่าความเข้าใจยากของโปรดักต์สักหน่อยนะคะแต่ว่าก็เหมือนกับสินทรัพย์แรกๆล่ะค่ะเราก็ต้องค่อยๆทำความเข้าใจไปนะคะด้วยตลาดที่ซับซ้อนมากขึ้นนะคะก็จะทำให้สินทรัพย์มีความซับซ้อนมากขึ้นนะคะความตั้งใจหลักเลยก็คือบรรดาบลจ.บรรดาบลต่างๆก็หามาเพื่อตอบให้กับผู้ลงทุนนะคะที่หาโอกาสในช่วงเวลาที่ความผันผวนแบบนี้นะคะจะมีความซับซ้อนของโปรดักต์พอสมควรแต่ว่าก็ต้องทำความรู้ความเข้าใจกันไปนะคะส่วนดร.แบงค์บอกไว้ค่ะว่าเงินเฟ้อก็มา QT ก็มีสงครามก็ยังไม่จบนะคะดังนั้นเดาได้แน่นอน2สิ่งที่จะจบแน่นอนในไตรมาสที่2ก็คือเรื่องของเงินเฟ้อที่จะพีคๆนะคะแล้วก็การขึ้นดอกเบี้ยแรงๆเนี่ยไตรมาส2น่าจะจบแล้วกับการล็อกดาวน์ในจีนนะคะไตรมาส2น่าจะจบได้แต่สิ่งที่เดายากแล้วก็กดดันก็คือตัว EPS นะคะหรือว่าตัวกำไรต่อหุ้นที่อาจจะถูกดาวน์เกรดลงแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวดังนั้นแนะนำนะคะว่าใครลงทุนได้ก็อาจจะลงทุนในหุ้นดิเฟนซีฟนะคะที่ไม่เสี่ยงกลุ่มพลังงานกลุ่ม value เองหรือว่า private asset นะคะหรือแม้แต่ตัว structure product อย่าง Gigo หุ้นจีนยังไม่แนะนำยกเว้นถือ3ปีขึ้นไปหรือถ้าอยากลงทุนในระยะนี้ก็ต้องไปดู product อย่าง Gigo เป็นต้นค่ะพี่วิทย์คะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ